ก็อัปเดตปัญหาแกนพวงมาลัยเสียงดังรถผมนะครับตั้งแต่ลงคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เอารถเข้าไปเช็คซ้ำที่ศูนย์เลยนะครับตอนนั้นเอาไปเช็คก็ฝ่ายเคลมไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองในเบื้องต้นแล้วนะครับปรากฏว่าอาการมันดีขึ้นครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูว่าผมทำอะไรไปนะครับจุดแรกที่ผมลองแก้ปัญหานะครับก็คือลองทำความสะอาดแกนข้างนอกดูนะครับจุดนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้คือจุดที่แกนพวงมาลัยมันสามารถจะยุบแล้วก็ยืดตัวได้ตามจังหวะที่รถมันโยกนะครับเดิมเนี่ยมันจะมีคราบจระบีเยิ้มอยู่นิดหน่อยแล้วก็จะมีพวกฝุ่นไปเกาะสะสมอยู่นะครับผมก็เช็ดทำความสะอาดจนเกลี้ยงแกนท่อนบนเนี่ยมันจะมีจระบีอยู่ข้างในนะครับทีนี้พอมันเจอความร้อนจากท่อแคทบ้างเจอความร้อนจากห้องเครื่องบ้างมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะละลายแล้วก็ซึมผ่านซีนออกมาได้นะครับมันก็จะมาเยิ้มอยู่บนแกนนี่แหละแล้วก็เจอฝุ่นเจอเศษดินเศษทรายมันก็จะไปเกาะสะสมอยู่ผมก็เลยเช็ดออกจนสะอาดนะครับคือคิดว่าถ้ามันมีพวกสิ่งสกปรกอยู่บนแกนเนี่ยมันอาจจะทำให้แกนฝืดได้ในจังหวะที่มันยุบมันยืดนะครับก็เลยเช็ดออกดูนะครับนี่คือจุดแรกที่ผมลองแก้ปัญหานะครับจุดที่2ก็คือตรงบริเวณยอยพวงมาลัยข้างในรถนะครับไอ้ที่สีเหลืองๆนั่นแหละนะครับตรงนั้นมันก็จะมีพวกจระบีที่เขาป้ายมาจากโรงงานนะแต่ผมสังเกตว่าเหมือนกับป้ายมาเยอะเกินจนมันปลิ้นออกมาโดยไม่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะตรงแกนกลางของยอยนะครับถ่ายมาเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีจระบีที่ปลิ้นออกมาซึ่งดูแล้วผมว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์ก็เลยจัดระเบียบมันใหม่นะครับแต่งปาดแต่งป้ายใหม่จนมันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วบางส่วนที่เกินออกมาผมก็เช็ดออกบ้างนะครับบางส่วนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังมีจระบีเยอะอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลในการแก้ปัญหาสักเท่าไหร่เพียงแต่ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันขัดลูกตาก็เลยจัดการซะหน่อยนะครับก็หลังจากแก้ปัญหาไปทั้ง2จุดนี้นะครับปรากฏว่าอาการดีขึ้นมากเลยทุกคนผมให้ดีขึ้นประมาณสัก 80-90% เลยนะคือเสียงที่มันดังจนน่ารำคาญอะตอนนี้มันเงียบไปแล้วนะแต่ยังสัมผัสได้ว่ามีอาการอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ตลอดละเมื่อก่อนเนี่ยแค่แบบปล่อยไหลช้าๆเนี่ยก็มีเสียงแล้วนะมีเสียงตลอดด้วยตอนเนี้ยลองปล่อยไหลช้าๆก็ไม่มีเสียงแล้วคือหลังจากผมแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยผมก็เอารถไปวิ่งเล่นแถวๆใกล้บ้านเนี่ยประมาณ 10-20 กิโลอยู่ 2-3 วัน 2-3 เที่ยวอ่ะก็ไม่มีอาการนะครับแล้วล่าสุดก็ไปวิ่งเป็นหลักร้อยกิโลนะครับวิ่งทั้งวันอ่ะจนกลับมาบ้านก็ไม่มีอาการนะครับแต่บางจังหวะถ้าเราตั้งใจฟังไปนิดนึงอ่ะรู้สึกได้ว่ามีอยู่แต่โดยรวมคือดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมกำลังคิดอยู่ว่าจะลองทำความสะอาดจระบีตรงยอยที่ผมว่าข้างในนะครับสีเหลืองๆนะครับจะลองทำความสะอาดเช็ดออกแล้วก็ป้ายจระบีใหม่ทั้งหมดจะลองดูว่ามันหายหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้ามันไม่หายแล้วเราต้องไปทำเคลมเนี่ยมันจะมีปัญหากับศูนย์หรือเปล่าเพราะว่าเราไปแก้ปัญหาเองแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันดูว่ามันจะกลับมาดังเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันอาการอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีว่าจะลองแก้ปัญหาในสเต็ปต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะไปเปลี่ยนแกนใหม่มันก็ไม่ชัวร์นะครับว่าแกนใหม่ที่ใส่เข้าไปมันจะไม่ดังอีกผมเองก็ไม่ได้อยากจะรื้อรถมาเปลี่ยนแกนสักเท่าไหร่นะครับถ้ามันสามารถจะแก้ปัญหาได้จบก็ถือว่าดีนะครับก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีสเต็ปต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับ